สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่เลยต้องบอกว่าความสวยสุดพลึงยังคงอยู่กับน้องเขาแนะนำชื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญปิ่นทิพย์อรชรนะคะก็เป็นรองนางสาวไทยอันดับหนึ่งประจำปี2559ค่ะว้าวน้องขวัญนั่นเองนะวันนี้มาร่วมงานในงานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566นะฮะแสดงความยินดีกับพี่ปุ้ยกับน้องๆผู้เข้าประกวดใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ปุ้ยนะคะแล้วก็น้องๆปีที่ผ่านมาด้วยแล้วก็ต้องขอยินดีกับน้องๆที่ปีนี้ที่กำลังจะได้เข้าร่วมประกวดด้วยนะคะเพราะปีนี้เนี่ยเมื่อกี้ฟังแถลงข่าวคือมีเซอร์ไพรส์เยอะมากว้าวใช่คือบอกว่าว้าวมากแล้วคืออยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนางสาวไทยของเรานะคะน้องๆที่ยังตัดสินใจอยู่ว่าอยากสมัครหรือไม่สมัครดีนะคะลองคิดดูนะคะว่าเข้าร่วมดีหรือเปล่านะคะมาค่ะมาเป็นครอบครัวนางสาวไทยนะคะได้ถึง76จังหวัดเลยนะคะมีทุกจังหวัดเลยนะคะน้องๆขอเชิญเข้ามาร่วมประกวดกันเยอะๆค่ะได้เลยสำหรับน้องขวัญอยากลงอีกไหมคุณฮะไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้คอนเซ็ปต์ห้ามใช่ไหมคอนเซ็ปต์คือห้ามคืออายุเกินแล้วอ๋อหรอฮะอายุเกินแล้วเสียดายเห็นน้องๆแล้วก็เลยแบบถอยดีกว่าว่าแต่ละคนนี่มาแบบพร้อมความแล้วได้เลยนะฮะเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ต้องการนะฮะที่จะมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้อีกครั้งหนึ่งค่ะคุณก็สำหรับน้องๆ นะคะที่มีอายุตั้งแต่เท่าไหร่นะคะ18น่าจะ18ถึง27ปีนะคะก็ที่มีใจรักในการประกวดหรือว่าอยากจะเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยนะคะพี่ขวัญขอเชิญชวนนะคะน้องๆเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกวดนางสาวไทยประจำปี2566นะคะร่วมได้ทุกจังหวัดเลยนะคะสะดวกไปจังหวัดไหนไปที่จังหวัดนั้นเลยค่ะแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะปีนี้แบบมีเซอร์ไพรส์มากๆสำหรับน้องที่ได้เป็นนางสาวไทยประจำปี2566เพราะว่าเราจะได้ไปประกวดมิสเวิลด์กันค่ะว้าวคุณผู้ชมมันยิ่งใหญ่มันอลังการสมกับการรอคอยการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของนางสาวไทยเรามาอัปเดตผลงานบันเทิงของน้องขวัญบ้างนะเป็นไงบ้างหลังจากที่ตอนนี้ก็หลังจากรับตำแหน่งนะคะก็เป็นนักแสดงทางช่อง74ค่ะแล้วก็เพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระค่ะแล้วก็ยังทำงานในวงการอยู่ค่ะได้เลยก็มีฝากผลงานแล้วกันค่ะก็ผลงานล่าสุดนะคะเดือนมีนาคมนี้วันที่18มีนาคมนะคะฝากภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงได้แรงอกด้วยนะคะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทุกภาพยนตร์ทุกของพี่ชายของเรานั่นเองใช่ค่ะ M39 นะฮะได้เลยขอให้น้องขวัญประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงยิ่งใหญ่ยิ่งดังเปรี้ยงไปนะขอบคุณน้องขวัญมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย